ันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูอะโวคาโดดิปCollegi. เริ่มจากใส่เนื้ออะโวคาโดสุกลงในภาชนะจากนั้นใช้ช้อนบดหยาบๆเติมครีมชีสโลว์แฟตโยเกิร์ตรสธรรมชาติกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับหยาบพริกขี้หนูแดงเขียวสับเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะนาวซอสพริกทาบาสโกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปราบ Collegi คอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลสูตรนี้รับประทาน 4-5 ท่านเคล้าผสมให้เข้ากันใส่เนื้ออะโวคาโดสุกหั่นเต๋าเคล้าผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับนาโชแครอทและเซเลอรี่ค่ะThank you.